ไม่เป็นไรมั้งอย่างเงี้ยเนาะบายมันก็ยังได้ผลมันบอกก็คือทางกศหรือทางเกษตรก็ได้ไปอบรมนะหลังจากที่ว่าไปดูการทำนาและทำนาไม่ได้ถึงสองคราวผมก็เลยมีความคิดที่ว่าจะมาลองปลูกเมลอนดูนะครับแล้วผลสุดท้ายแล้วก็ได้ผลเพราะว่าต้นทุนน่ะถูกเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะทำนาตอนนี้หนึ่งน้ำก็ไม่มีสองพอจะเริ่มลงมือทำหนูก็เก็บเกี่ยวกินพวกก้าข้าวพวกเม็ดข้าวหมดก็เลยสรุปผมก็เลยตกลงกันคุยกันว่าทำเมลอนดีกว่ามันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดนะฮะและตอนนี้ก็ใช้น้ำประดานเป็นบางครั้งบางคราวถามถึงว่าเรื่องรายได้ก็พออยู่ได้นะครับวันหนึ่งก็อยู่ในตกอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทประมาณ1,300-1,400เพราะว่าทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยทำแบบปลอดสารพิษที่จะมาซื้อโดยมากก็จะมาซื้อจากที่นะมีโรงเรือนเราไม่ใช้เราใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นปูนปัญญาของเราที่เราได้เรียนแล้วก็ได้อบรมมาตรงเนี้ยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสก็ตามปกติเขาจะขายเป็นลูกแต่ทางที่ผมปลูกเนี่ยเราก็จะขายเป็นกิโลเพราะโดยมากเขาขายลูกนี่ก็จะ70 บาทแต่ของผมเนี่ยคืนหนึ่งโดยมากจะมีพวกชาวบ้านที่มีรายได้น้อยหรือเขาพวกรายการที่พอรู้จักกันบ้างเนี่ยก็มาอุดหนุนก็อยู่ในโลละ50 บาทลูกหนึ่งที่ผมจับเนี่ยก็อยู่ในประมาณ8 ขีดอย่างต่ำที่สุดคือ8 ขีดถ้ามากที่สุดก็คือประมาณโล2โล3คิดดูต้นหนึ่งเนี่ยได้แล้วประมาณ70 บาท 60 บาทและทั้งโรงเรือนหนึ่งเท่าไหร่